และมาต่อที่หอสมุดแห่งชาติได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาในทุกๆปีซึ่งติดพันกับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเปรียบดังบุญใหญ่ของเด็กในทั่วโลกก็คือเด็กลาวปันดาเภาพอเด็กน้อยในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าที่มีอนาคตสดใสในวันหน้าเด็กน้อยแม่นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ามหาศาลเป็นผู้สืบทอดภารกิจของชาติย้อนเห็นได้ถึงความสำคัญของวันดังกล่าวในวันที่2มิถุนาที่ผ่านมาอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติโดยมีทานนางจันเพชรคำฟ้องวรรณกรมวรรณคดีและพิมพ์จำหน่ายกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีพนักงานหอสมุดแห่งชาติพร้อมด้วยเด็กน้อยลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการแสดงศิลปะวรรณคดีของน้องน้อยลูกหลานของพนักงานและโรงเรียนต่างๆอ้อมคังมีการห้องเพลงและฟ้อนเล่านิทานอ่านปื้มและลีนเกมต่างๆด้วยความเบิกบานมวลซื่นเพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความคึกคืนและมีความสำคัญในวันสำคัญดังกล่าวซึ่งเด็กน้อยที่เป็นนอแหน่งของชาติที่พ่อแม่ผู้ปกครองและสังคมต้องพร้อมกันเอาใจใส่ให้การอุ้มซูยู่มุนปกป้องดูแลเบิ่งแยงเด็กอย่างใกล้ชิดสุขยู่ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้เติบใหญ่อย่างมีคุณภาพอำนวยความสะดวกให้เขาเจ้ามีการศึกษาพัฒนาตนเองกลายเป็นเด็กคำฮู้ของพ่อแม่เป็นนักเรียนที่ดีของครูอาจารย์เป็นผู้สืบทอดที่ดีของชาติและปกป้องเขาเจ้าให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ